สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อดัมลาลาน่านะครับเชื่อว่าทีมไบรตันของเขานั้นจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในวันพรุ่งนี้อดัมลาลาน่าอดีตกองกลางเทพม้วนของลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบสุดเชื่อมั่นว่าสโมสรไบรตันแอนด์โอฟเอาเรียนต้นสกัดของเขานั้นจะสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้ได้อย่างแน่นอนพร้อมชี้ว่าผลการแข่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้อาจจะทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่พอใจในตัวเขาเป็นอย่างมากก็เป็นไปได้ถ้าหากพวกเขาทำให้ลิเวอร์พูลทำแต้มหล่นในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดดังกล่าวนะครับโดยอดัมลาลาน่านะครับได้ใช้เวลา6ปีเต็มในการค้าแข่งกับลิเวอร์พูลโดยถูกส่งลงสนามไปทั้งสิ้น178นัดแต่ตัวของเขาก็ถูกมาว่ามีกระดูกที่เปราะบางจนเกินไปและมักจะได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดเวลาจนไม่ค่อยได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามเท่าไหร่นักแต่ถึงนั้นนะครับตัวของอดัมลาลาน่าก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในขุนพลชุดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษสมัยที่19ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรอคอยแชมป์นี้มาอย่างยาวนานถึง30ปีแล้วจากนั้นตัวของเขาก็ได้ลาทีมไปในปี2020หลังจากหมดสัญญากับลิเวอร์พูลโดยอดีตกองกลางในวัย33ปีรายนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการ BBC Radio Fast Life นะครับโดยพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกที่ไบรตันจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลในวันพรุ่งนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องยากเสมอสำหรับทีมของเขาในการเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลเพราะถือได้ว่าลิเวอร์พูลเองคือหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ถือในด้านตัวของเขาก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขาจะสามารถเก็บชนะจากลิเวอร์พูลในเกมนัดนี้ได้อย่างแน่นอนและเขาอาจจะถูกแฟนบอลลิเวอร์พูลเกลียดชังถ้าหากเป็นสาเหตุที่ทำให้ลิเวอร์พูลทำตั้มหล่นและไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ยากมากยิ่งขึ้นผมมีความเชื่อมั่นว่าทีมไบรตันของผมมีโอกาสที่ดีที่จะเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้เพราะการพบกันที่ผ่านมาทั้ง3นัดของเขาก็ไม่เคยพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลเลยโดยแบ่งเป็นชนะ1และเสมอไป2ครั้งโดยชัยชนะครั้งล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่ลิเวอร์พูลแพ้ในบ้านติดต่อกันถึง6นัดรวดนั่นเพราะตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บทั้งทีมแต่มันก็ถือได้ว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับไบรตันดังนั้นนะครับตัวเขาจึงเชื่อว่าเกมในนัดนี้น่าจะเป็นอีกเกมที่เราจะไม่พ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลและสนาม Amex Stadium แห่งนี้น่าจะเป็นอีกครั้งที่ลิเวอร์พูลจะไม่อยากจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้อดัมลาลาน่าให้สัมภาษณ์แบบสุดมั่นใจลิเวอร์พูลไหมเป๊ปกูเดล่ามองโอกาสที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนทีมพรีเมียร์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าไงและมีโอกาสเจอกันเองกับทีมในศึกพรีเมียร์ลีกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านี้มีสถิติที่ไม่ดีนักคนหลงนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมรองจ่าฝูงในลีกโปรตุเกส 0-0 ทำให้รอยใบสีฟ้าได้สกอร์จากนัดแรกที่บุกไปชนะมา 5-0 นะครับช่วยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายทั้งนี้นะครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าระบุว่าทีมจากชาติเดียวกันสามารถถูกจับสลักมาเจอกันเองได้แล้วตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสปะทะกับลิเวอร์พูลคู่แข่งตัวฉกาจที่กำลังเบียดแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอยู่อย่างสูสีหรือแม้แต่กระทั่งแมนเชสเตอร์คู่ปรับรุ่นเมืองและเชลซีแชมป์เก่าในกรณีที่ผ่านเข้ารอบได้เหมือนกันซึ่ง2ทีมหลังมีโปรแกรมลงเตะในรอบ16ทีมนัดที่2ในสัปดาห์หน้าแมนเชสเตอร์นะครับมีสถิติที่ไม่สู้ดีนักเมื่อเจอกับทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งก็แพ้ลิเวอร์พูลทั้งเย่าทั้งเยือนในรอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาล 2017-2018ก่อนตกรอบเดิมในฤดูกาล 2018-2019 โดยฝีมือของสเปอร์ด้วยกดประตูทีมเยือนหลังรวมผล2นัดล่าสุดกับแพ้เชลซี 0-1 ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อฤดูกาลที่แล้วพลาดแชมป์ยุโรปสมัยแรกของสโมสรอย่างน่าเสียดายเมื่อถูกถามว่าสถิติที่ไม่น่าจดจำนี้จะมีผลต่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นหรือไม่หากต้องไปเจอกับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยกันเองอีกครั้งซึ่งโจเซฟเป๊ปกูเดล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ก็ตอบว่าผมขอตอบว่าไม่มีผลมันอาจจะเป็นงานยากสำหรับเราก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นงานยากสำหรับคู่แข่งด้วยเช่นเดียวกันเราได้เข้ามาเป็นหนึ่งใน8ทีมที่ดีที่สุดของยุโรปแล้วซึ่งเราจะเตรียมตัวอย่างดีและในวันศุกร์หน้าเราจะคอยดูผลการตัดสลากแล้วเตรียมตัวรับมือกับมันเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะบางทีมที่แข็งแกร่งได้จบเส้นทางนั้นไปแล้วเราจะได้เห็นกันในสัปดาห์หน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายมีการจับสลากประกอบคู่แข่งขันกันในวันที่18มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือ 18:00 นที่สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าในเมืองนียงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่งั้นน้ำตาตกในกุนโดกันลั่นซิตี้พลาดไม่ได้อีกแล้วหากหวังป้องกันแชมป์ลีกพลาดอีกเสร็จหงแน่อินคายกุนโดกันมิดฟิลด์ดาวดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้กำชับเพื่อนๆจะผิดพลาดไม่ได้อีกแล้วหากต้องการป้องกันตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเชื่อทั้งเรือใบสีฟ้าและลิเวอร์พูลต่างมีดีพอที่จะคว้าชัยรวดทุกเกมที่เหลืออยู่อินคายกุนโดกันนะครับกองกลางคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าทีมของตนไม่เหลือโอกาสให้ผิดพลาดอีกแล้วสำหรับการแข่งขันแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กับลิเวอร์พูลปัจจุบันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้รั้งตำแหน่งจ่าฝูงโดยมีคะแนนนำหน้าลิเวอร์พูลที่รั้งอันดับที่2นะครับอยู่6แต้มแต่พวกเขาลงเตะมากกว่าหงแดง1นัดโดยในวันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลมีคิวโอกาสลดช่องว่างลงมาเหลือ3แต้มอีกครั้งเมื่อมีโปรแกรมออฟเบียนไบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนทีมอันดับที่13ที่แพ้มา4นัดติดขณะที่เรือใบสีฟ้ามีคิวบุกเยือนคริสตัลพาเลซเมื่อวันจันทร์ที่14มีนาคมด้วยการแข่งขันแย่งแชมป์ที่สุดสูสีแบบนี้กุนกันมองว่าทั้ง2ทีมจะพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเจอกันเองที่เอติฮัดสเตเดียมในวันที่10เมษายนมันจะผิดพลาดกันไม่ได้อีกสำหรับทั้ง2ทีมหลังจากนั้นก็ต้องไปดวลกันเองที่เอติฮัดสเตเดียมดาวเตะชาวเยอรมันในวัย31ปีกล่าวทั้งนี้ทั้งสองทีมมีศักยภาพที่จะชนะทุกเกมที่เหลืออยู่เพราะเราก็ได้แสดงให้เห็นกันมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนบางทีอาจจะลุ้นแชมป์กันแบบยาวๆจนจบฤดูกาลเลยทีเดียวเรามุ่งมั่นเต็มที่กับทุกรายการที่ลงแข่งขันนั่นคือวิธีการโฟกัสของเราในแต่ละเกมคือเราต้องการชนะไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือห้ามแผ่วพยายามฝึกซ้อมให้ดีฟื้นร่างกายให้เร็วเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆแต่ละเกมยิ่งมีความสำคัญแต่นี่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่บนเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับหากริฟยกย่องเดอบรอยเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนตำนานลิเวอร์พูลโอเว่นหากริฟนะครับอดีตกองกลางตัวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจว่าเควินเดอบรอยเป็นมิดฟิลด์ที่มีความครบเครื่องสมบูรณ์แบบสูงจนเทียบได้กับสตีเวนเจอราร์ดตำนานลิเวอร์พูลสมัยพีคเลยทีเดียวบอกตามตรงว่าทุกครั้งที่ผมเห็นเควินเดอบรอยลงขับเคลื่อนเกมรุกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความอันตรายสูงในทุกๆนัดมักจะเห็นภาพของสตีเวนเจอราร์ดซ้อนอยู่ทุกครั้งเลยเหรอครับตำนานจอมเจ็บกล่าวกับ BT Sport เดอบรอยนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่สามารถทำได้ทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองเรียกได้ว่าถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคนที่มีความสมบูรณ์แบบทางด้านการเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็คงมีแค่เควินเดอบรอยกับเจอราร์ดนี่แหละพวกเขาสามารถสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นได้จากความว่างเปล่าในจังหวะที่ไม่มีอะไรก็ยังสามารถยิงเองหรืออัดซิสให้กับเพื่อนจบสกอร์ได้อย่างไม่มีใครคาดคิดหรืออย่างน้อยนะครับที่สุดก็คือช็อตที่ทำให้ทีมได้ประตูก็ต้องเริ่มต้นจาก2คนนี้แหละแต่สิ่งที่ทำให้เดอบรอยดูเหมือนจะก้าวข้ามระดับของเจอราร์ดขึ้นไปประสบความสำเร็จมากมายนะไม่ถ้วนก็เพราะเขามีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นแข้งตัวท็อปอยู่เยอะมากในทุกตำแหน่งแต่ถึงกระนั้นนะครับคุณภาพฝีเท้าก็ถือว่าเจ๋งสุดๆด้วยกันทั้งคู่อย่างแท้จริงนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่11มีนาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ